بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولااللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมอ่านอัลกุรอานกันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาสะสมคุณงามความดีเห็นแล้วก็ทำอิบาดะห์ที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือการเรียนศาสนาเพราะแหล่งที่มาของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับอันดับหนึ่งเลยก็คืออัลกุรอานนั่นเองนี่เราเข้าถึงที่มาของศาสนาของเราเลยก็คืออัลกุรอานและในตัฟซีรการอธิบายกุรอานนั้นก็ยังมีการใช้หะดีษคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาขยายด้วยนะดังนั้นการเรียนแบบนี้ถือว่าเป็นการเรียนที่มีประโยชน์อย่างมากนะและพวกเราก็ไม่ได้แค่ฟังอย่างเดียวทำอะไรด้วยอ่านกุรอานกันด้วยนะแล้วก็เรียนรู้ความหมายกันด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งนะครับเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์นะครับเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับพร้อมกันนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آيات 144 นะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياءمن دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما มาดูความหมายนะครับยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์ใช้บรรดาผู้ศรัทธาใช้ทำอะไรครับลาตัตตะคิซุลกาฟิรีนาเอาลียะจงอย่าได้ยึดเอาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรครับว่ามิตรตรงนี้เป็นมิตรแท้เลยนะมิตรแท้นะเขาเรียกว่าเพื่อนตายโดยไม่เอาผู้ศรัทธาทั้งหลายมินดูนิลมุมินีนคราวนี้ในการคบค้าสมาคมเนี่ยพี่น้องครับมันก็จะมีระดับของมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนิกไม่ได้เลยบางคนพอเจออายะห์นี้ไปเลยเธอกับฉันเนี่ยเราไม่คบกันแล้วนะทำไมอ่ะอ๋อเธอกาเฟตฉันมุสลิมตายพี่น้อง เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนที่มีความหลากหลายนะเขาเรียกสังคมพหุวัฒนธรรมนะโดยเฉพาะมุสลิมที่อยู่ประเทศไทยแต่คราวนี้เนี่ยที่ศาสนาเตือนเราก็คือว่าเราอย่าได้เห็นคนที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยดีกว่าคนที่เขาเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเคยเจอคนที่เป็นมุสลิมที่ชื่อแต่การปฏิบัติอาจจะบางครั้งไม่น่าคบเลยนิสัยไม่ดีชอบนินทาชอบว่าร้ายชอบเสียบข้างหลังชอบเตะตัดขานะอิจฉาริษยามันก็มีแล้วเราเป็นไปได้ไหมที่เราเจอคนต่างศาสนาที่เขามีมารยาทแบบอิสลามซื่อสัตย์ตรงเวลาพูดจาไพเราะก็มีไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันจะทุกอย่างที่บอกว่าเป็นมุสลิมปั๊บจะดีทั้งหมดมันก็ไม่ใช่มันก็จะมีหลายแบบแต่ถ้าเราเทียบกับมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยที่มารยาทดีที่ความเพียรพร้อมที่เขาจริงใจกับเราเขาไม่กล้าแม้กระทั่งจะพูดจาไม่ดีกับเรากับคนรับหลังเนี่ย
แสดงว่าเขามีความเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่ได้รบคบเราเพื่อผลประโยชน์ของเราอย่างเดียวเขาคบกันเพื่ออัลลอฮ์เขาก็จะมีแต่การให้นะความรู้สึกดีๆเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีความผูกพันแบบนี้เขารู้สึกเกรงใจแต่เขาไม่ได้มีคำสั่งจากพระเจ้าว่าเฮ้ยคุณจะต้องไม่ทำหนึ่งสองสามสี่แต่มันเหมือนเป็นมารยาทกฎเกณฑ์ทางด้านสังคมว่าเพื่อนที่ดีต้องมีอะไรบ้างเขาก็เอาข้อดีๆที่เป็นที่มาจากอิสลามนั่นแหละพึ่งพาอาศัยการช่วยเหลือเผื่อแผ่กันเขาก็เอามาตรงนี้มาใช้แต่มันไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนคนที่เป็นผู้ศรัทธาคราวนี้ในกุรอานอันเนี้ยที่กำลังพูดเนี่ยคำว่ากาฟิรีนเนี่ยหมายถึงกาเฟตที่เป็นดิมเป็นไม่ใช่ดิมมี่นะเป็นกาเฟตที่เป็นฮาร์บีด้วยที่เป็นมุนาฟิกหรือเป็นกาเฟตที่จ้องทำร้ายอิสลามด้วยไล่มุสลิมออกมาจากเมืองมักกะแบบเนี้ยเป็นศัตรูพูดง่ายๆไม่ได้เป็นกาเฟตที่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นกาเฟตที่สามารถที่จะคบค้าสมาคมได้คนละเรื่องกันอัลลอฮ์บอกว่าอะตูรีดูนะอันตะจาลูลิลลาฮิอะลัยกุมซุนตอนัมมูบีนะเจ้าต้องการที่จะให้อัลลอฮ์นะเจ้าต้องการที่จะให้อัลลอฮ์มีหลักฐานอันชัดเจนนะจัดการแก่พวกเจ้ากันนั้นหรือก็เป็นการให้เป็นการขู่สำทับอีกทีนึงว่าอย่าคิดนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะจัดการพวกท่านไม่ได้คำว่าซุนตอนตรงนี้เนี่ยหมายถึงมีซุนตอนตรงนี้นะครับหมายถึงว่ามีอำนาจถ้าเป็นผู้ปกครองแต่นี่หมายถึงว่าพระองค์นั้นมีอำนาจในการที่จะจัดการพวกเจ้าอย่างแน่นอนนะครับต่อมาพูดถึงมุนาฟิกีนละกาเฟตบอกไปแล้วนะกาเฟตที่เป็นประเภทเป็นศัตรูไม่ได้คิดดีกับมุสลิมเลยอันนี้เด็ดขาดนะครับต่อมาอินนั่นมุนาฟิกีนมุนาฟิกตรงนี้ก็หมายถึงมุนาฟิกที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยนะซ่อนความเป็นกุฟรไว้ในหัวใจฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนาร์อัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่กลับกอกเนี่ยจะอยู่ในชั้นต่ำสุดของนรกเนี่ยนะครับยิ่งลึกการลงโทษยิ่งอะไรยิ่งรุนแรงยิ่งหนักนะยิ่งมืดยิ่งร้อนและในทางตรงกันข้ามการสวรรค์ยิ่งยกระดับขึ้นไปยิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีดารอจะภาษาอาหรับเรียกว่าดารอจะส่วนนรกเรียกว่าดารอกาตไม่เหมือนกันนะดารอกาตนะครับดารอกาตดารอจะดารอกะนะครับนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันต่ำอันนี้มันสูงอัลลอฮ์ยกดารอญัตเราเคยได้ยินไหมภาษาไทยเนี่ยอัลลอฮ์ยกดารอญัตท่านมันคืออะไรอ่ะคือยกระดับดีขึ้นให้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นในสวรรค์ก็ได้ยกระดับขึ้นไปในสวรรค์ชั้นที่มีความดีกว่ามีความเพียบพร้อมมากกว่าแต่จริงๆเนี่ยพี่น้องนะแค่ได้ผ่านประตูสวรรค์เข้าไปเนี่ยมันก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่แน่นอนว่าอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมกับคนที่ขนขวายคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์คนที่ทุ่มเททั้งหมดเลยในการทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แน่นอนเขาคงไม่ได้เท่ากับคนที่ทำบ้างไม่ทำบ้างนะนี่ก็เป็นเรื่องของความยุติธรรมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะแต่จะเป็นกาเฟตหรือจะเป็นมูนาฟิกเนี่ยถ้ายังไม่เสียชีวิตถามว่าประตูในการกลับเนื้อกลับตัวเปิดไหมเปิดอยู่ครับอัลลอฮ์จึงกล่าวต่อว่าอิลลัลละซีนอกจากบรรดาผู้ที่ตาบูตรงนี้ก็คือเตาบ้าแปลว่ากลับเนื้อกลับตัวกลับใจสำนึกผิดนะวะอัสลาฮูแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่เงื่อนไขในการเตาบัตนี่ต้องไม่อยู่แบบเดิมนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาภาษาไทยก็ใช้คำสวยนะหน้ามือเป็นหลังมือเพราะอะไรล่ะเพราะหลังมือมันจะดำส่วนใหญ่นะหลังมือเนี่ยดำใช่ไหมหน้ามือมันขาวของฉันแดงเลยมันเห็นชัดหน้ามือกับหลังมือเนี่ยนะแล้วก็จะเป็นไงวะตอซอมูบิลลาแล้วก็อิสติกอมะแปลว่าอะไร
ยึดมั่นรักษาความดีอย่างเงี้ยให้เป็นในระดับแบบเนี้ยตลอดไปบางคนเนี่ยกลับตัวอัลฮัมดุลิลละห์มาแล้วอัสลาฮูปรับปรุงตัวได้2วันมันตกมาตายตรงนี้แหละประมาณ5วันบางคนเดือนนึงบางคนกลับมาจากฮัจญ์ดีอยู่เดือนนึงที่เหลือเหมือนเดิมอีกแล้วเห็นไหมดังนั้นคำสุดท้ายที่อัลลอฮ์บอกคือวะตาสอมูต้องเป็นไงต้องยึดมั่นยืนหยัดยืดระยะให้ได้ยืนระยะให้ได้นะทำให้มันต่อเนื่องให้มันตลอดไปให้มันเสมอต้นเสมอปลายอัลฮัมดุลิลละห์กีช่วยเนี่ยภาษาไทยกีเดี๋ยวให้กีตอบกีผู้ช่วยฉันอัลฮัมดุลิลละห์ว่าอัสลาฮูดีนะฮุมลิลลาอ้าวทำดีหมดเลยแต่บางคนเนี่ยมีจุดประสงค์แอบแฝงมานอนกระแฮมกระแฮมแล้ว ลูกดูแล้วเว้ยถ้ามันทำตัวแบบนี้เดี๋ยวมาวะกับหมดเว้ยเดี๋ยวมาให้ตัวอิหมัมหมดยุ่งแล้วเห็นตึกเรียกตัวอิหมัมมาแล้วเนี่ยที่ดินแถวสุขุมวิทเนี่ยจะยกให้สุเราแล้วไม่ไหวลูกมันยังไม่เล่นมันยังไม่เลิกยาเดี๋ยวมันได้ที่ดินไปเดี๋ยวคราวนี้มันโอ้โหมันยิ่งเละเทะฟังอาจารย์เขาแปลแล้วทรัพย์มันจะกลายเป็นบาปทำยังไงอ่ะตับเตาบัดตัวแล้วกับเนื้อกับตัวนะมะฉันเปลี่ยนแปลงแล้วนะที่ดินเหมือนเดิมนะมะนะให้ฉันนะกับตัวแล้วมาอ่านกุรอานให้มะฟังทุกวันเลยไปสุรงสุราวะตะซีมูโอ้ยยึดมั่นทำดีมาตลอดพอมะตายเท่านั้นแหละรู้แล้วไอ้ที่จุดประสงค์นี่ไม่ใช่พ่ออัลลอฮ์เลยหวังอะไรหวังที่ดินสุขุมวิทอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คืออัลลอฮ์รับไหมเนี่ยวะอะไรนะวะอัคลาซูอิคลาสกับอัลลอฮ์ไหมไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อหวังผลประโยชน์กับมนุษย์มีไหมล่ะบางคนเนี่ยเวลาสัญญาว่าจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงจริงนะแต่มันมีข้อแลกเปลี่ยน1 2 3 4แต่ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เมื่อข้อแลกเปลี่ยนได้แล้วเกิดอะไรขึ้นสัญญานี้ก็จะหายไปเปลี่ยนแล้วดังนั้นตรงเนี้ยที่มันจะทำให้เราเนี่ยยึดมั่นกับอัลลอฮ์ได้นานก็คือความบริสุทธิ์ใจในศาสนาทำเพื่ออัลลอฮ์ฟะอูลาอิกะมาอัลมุมินีนนะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าไงคนเหล่านี้แหละนะเขาก็จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาแสดงว่าเพื่อนสมมติคนเมื่อกี้ที่ฉันบอกมันเกเรเล่นยาเนี่ยพอเวลากลับเนื้อกับตัวเนี่ยเพื่อนที่เล่นยาด้วยกันไปแล้วไม่อยู่แล้วเขาก็จะมาอยู่กับญะมาอะห์ที่เป็นมุสลิมมาเรียนกุรอานมาฟังศาสนาเห็นไหมมันเป็นการคัดเลือกนะเป็นการคัดเลือกจากอัลลอฮ์นะครับดังนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยพี่น้องนะผ่านการคัดจากอัลลอฮ์มาแล้วที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราได้ผ่านการคัดมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกสรรเราให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้มาเรียนศาสนาเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าวะซาฟยุติลลาฮุลมุมีนีนะอัจรอนอาซีมาและอัลลอฮ์ก็จะประทานรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายคราวนี้เมื่อเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเนี่ยกับเนื้อกับตัวเป็นคนดียึดมั่นทำความบริสุทธิ์เนี่ยจะมีคำว่ากาเฟตอยู่อีกไหมไม่มีแล้วนะห้ามไปเรียกอีกแล้วนะคือจบแล้วมูนาฟิกล่ะมีไหมไม่มีแล้วทุกอย่างจะกลายมาเป็นคำเดียวกันหมดเลยก็คือคำว่ามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์พูดประโยคนี้นะอัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราในอายะที่147บอกว่ามายัฟอาลุลลอฮูบิอาซาบิกุมอัลลอฮ์จะทำการลงโทษแก่พวกเจ้าทำไมอัลลอฮ์ถามว่าพระองค์จะลงโทษทำไมเพื่อความสะใจของพระองค์อัลลอฮ์เหรออัลลอฮ์ลงโทษเพื่อความสะใจเหรอไม่ใช่ถ้าหากว่าเงื่อนไขนะเราจะไม่ได้รับมะฟูมุคอลาฟะความขึ้นความหมายตรงกันข้ามก็คือเราจะได้รับความปลอดภัยจากอาซาบของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนถ้าเรามี2เงื่อนไขอินชากัรตุมหากว่าพวกเจ้านั้น รู้จักที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ว่าอามันตุมแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์
คำว่าชะกะตุ้มเนี่ยแปลอีกคำหนึ่งก็ได้นะแปลว่ากตัญญูก่อนเหรอพ่อแม่มีที่ไหนครับว่ามีพ่อแม่ที่ไหนบ้างที่จะไม่รักลูกที่กตัญญูถ้าลูกคนนั้นเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณดูแลย่อดูแลมะอย่างดีเลยถามว่ามีพ่อแม่คนไหนเกลียดมั่งไม่มีหรอกแต่วันนี้ที่พ่อแม่ต้องตีเราก็เพราะเราดื้อใช่ไหมที่พ่อแม่ต้องน้ำตาไหลก็เพราะว่าเราดื้อนั้นไม่มีพ่อแม่คนไหนลงโทษลูกเพื่อความสะใจเพราะเขามีความรักแต่อัลลอฮ์รักเรามากกว่าพ่อแม่ของเราซะอีกอัลลอฮ์เนี่ยรักเรามากกว่าพ่อแม่ซะอีกนะครับพ่อมีหะดีษฉันเคยเล่าไปแล้วว่าวันนึงที่ผู้หญิงคนนึงเดินหาในกองเฉลยมองหาลูกตัวเองจับคนนั้นจับคนนี้นะคิดถึงลูกจนกระทั่งมาถึงเจอลูกพอเจอลูกปั๊บก็เอาเข้าเต้าเลยร้องไห้ใหญ่เลยพักผ้ากับลูกนะแล้วนบีก็ถามซอบ้าว่าคิดว่าแม่คนเนี้ยจะสามารถโยนลูกตัวเองเข้ากองไฟได้ไหมอัลลอฮ์จะโยนอะไรล่ะตามหามาทั้งวันแน่นอนว่าความรักของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่มากนบีจึงบอกว่ารู้ไหมว่ามีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าแม่ที่มีต่อลูกคนนี้ก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเรามากกว่าแม่ที่รักลูกคนนี้ซะอีกนะครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษพวกเจ้าทำไมล่ะหากพวกเจ้าเป็นคนที่ชะกัรตุ้มวะอามันตุ้มเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้าและเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์วะกานัลลอฮุชากิรอนวะกานัลลอฮุชากิรอนอาลีมาและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงขอบคุณนะและก็เป็นผู้ทรงที่รอบรู้นะครับคำว่าตรงนี้ก็หมายถึงอัลลอฮ์จะตอบแทนคุณงามความดีของเราทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านต่อนะครับ2อายะห์ลายูฮิบบุลลอฮุลจะรบิสซูอีมินัลกอลีอิลลามะซุลิมوَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍفَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا อัลลอฮ์ไม่ทรงชอบและยูฮิบอัลลอฮ์ไม่ชอบอะไรอัจญะฮรอการใช้เสียงดังในคำพูดที่ไม่ดีแต่ถ้าบรรยายและเสียงดังอันนี้ไม่ว่ากันนะขอมาอัพด้วย หรือใช้ให้ทำความดีและเสียงดังไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นความดีเนี่ยให้ใช้เสียงปกติโดยเฉพาะสตรีในการโบกเวกโวยวายมันดูแล้วไม่สมควรไม่ใช่ไม่สมควรไม่ดูไม่สวยงามแล้วกันเป็นมารยาทที่ดูแย่นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีเตือนก็โดยเฉพาะในตลาดเพราะในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีการตะโขนกันใช่ไหมโวยเวกโวยวายทะเลาะกันบ้างไอ้นั่นโทษไม่นั่นลักษณะแม่ค้าปากตลาดเนี่ยก็อย่าให้เกิดขึ้นในลักษณะของสตรีมุสลิมนะแต่แน่นอนแหละครับการซื้อขายถ้าเราต้องใช้เสียงมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยการพูดโดยใช้เสียงปกติหรือพูดโดยใช้เสียงค่อยเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานของการสนทนาโดยทั่วไปคราวนี้ถ้าเราจะใช้เสียงดังล่ะศาสนาว่าไหมแม้ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีนะไม่เรื่องไม่ดีเนี่ยได้ไหมอัลลอฮ์บอกว่านอกจากผู้ที่ถ
ถูกข่มเหงถูกรังแกอิลลามันซุลิมคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยเราสามารถที่จะโวยวายได้ไม่ใช่โดนแล้วก็เฮ้ยดิ่งไม่พูดอะไรนะโวยวายได้ตามสภาพของเราเฮ้ยมาทำผมอะไรเงี้ยเฮ้ยให้ได้นะสมมติคนมาแกล้งเรามาเข้ามาปีนรั้วในบ้านเราจนปะจ๊ะใช้เสียงอย่างเบาเลยจนเหรอทำไรล่ะหรอมันคงหนีถ้ามันปีนเข้ามาแล้วเฮ้ยสวยวายใช่ไหมเออต้องอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรมันขโมยบ้านมันจะขโมยของแล้วมันจะทำร้ายแล้วต้องเสียงดังเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์บอกนะแต่โดยปกติคนเข้ามาบ้านไม่ต้องตะโกนวงเวียนเขาก็เชิญเข้ามาดีๆแขกใช่ไหมมันต้องตะโกนนะเนี่ยคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยใช้เสียงดังได้โวยวายได้พูดง่ายๆกานัลลอฮ์ซามีอันอาลีมากานัลลอฮ์ว่าแกนอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทรงได้ยินถึงสิ่งที่เขานั้นได้กระทำไปนะว่าอินตุบะดูคอยรอนอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากพวกเจ้าเปิดเผยความดีนะเอาตุฟูฮูหรือจะปิดมันไว้ความดีเนี่ยเปิดเผยก็ได้แต่ต้องมั่นใจในตัวเองนะว่าเปิดเผยแล้วไม่ลอย ถ้าเปิดเผยแล้วลอยขึ้นมาแล้วก็อะไรนะหลงอยู่ในคำเยินยอสรรเสริญอันนี้น่ากลัวอันนี้แนะนำปิดดีกว่าแต่ถ้าเปิดเผยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนอื่นเขาได้ทำนะอันนี้มีผลบุญที่เพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็ว่าตุกฟูฮู้ปกปิดมันไว้นะเอาตาฟูหรือให้อภัยนะหรือให้อภัยตรงเนี้ยหมายถึงคนที่ถูกอาธรรมด้วยนะจะเก็บมันไว้ในใจฉันเนี่ยถูกอาธรรมมาเป็นปีแล้วแต่ไม่เคยที่จะอะไรนะไม่เคยที่จะไปร้องเรียนกอดีไม่ไปปีปากไม่บอกใครเก็บเรื่องนี้ไว้ร้องทุกข์กับอัลเลาะห์อันนี้ได้ไหมทําได้แล้วก็ให้อภัยอีกต่างหากอันนี้อย่างประเสริฐเลยพี่น้องเอ้ยใครที่เป็นลักษณะแบบนี้นะประเสริฐสุดๆเลยถูกอาธรรมปิดปากไว้เงียบแล้วก็ฟ้องอัลลอฮ์แล้วก็ให้อภัยคำว่าฟ้องตรงนี้หมายถึงให้อัลลอฮ์นั้นได้ช่วยเหลือให้ตัวเองมีความเข้มแข็งหรือเราจะเรียกร้องสิทธิของเราตามสิทธิของเราได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาอัลลอฮ์บอกต่อว่าฟะอินนัลลอฮะกานาฟูวันกอดีรอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเดชานุภาพคราวนี้มันมีรายงานอยู่นะครับจากอับดุลกะรีมอิบนุมาลิกอัจญะซารีบอกว่าเกี่ยวกับอายะห์นี้เนี่ยมีชายคนหนึ่งเนี่ยด่าท่านอับดุลกะรีมเนี่ยถูกผู้ชายคนหนึ่งด่าท่านก็ด่าไปคนเราเขาเรียกว่าไม่โกงด่าไปด่ากลับไม่โกงกันเท่ากันหรือถูกอาธรรมนั่นแหละแล้วเขาก็โวยวายก็ได้ใช้แบบนี้ดีกว่าดูด่าแล้วมันจะดูแย่เขาถูกอาธรรมแล้วเขาก็โวยวายเสียงดังเลยเสร็จแล้วไอ้คนเนี่ยไม่จบก็เลยทำการกล่าวเท็จใส่คนหนึ่งพอไอ้นี่โวยวายปั๊บไอ้นี่กล่าวเท็จใส่เลยปรากฏว่าท่านรอซูลเตือนบอกว่าถ้าเป็นตรงนี้ไม่ได้แล้วนะถ้าเขากล่าวเท็จใส่เราจะกล่าวเท็จใส่เขาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเขามาว่าเราอาจจะโวยวายขึ้นไปสวนกลับแต่ไม่ได้เป็นข้อเท็จไม่ได้เป็นการใส่ร้ายเขานะพูดกลับไปนะพูดกลับไปอันนี้ยังอยู่ในเขาเรียกอยู่ในกรอบในกรอบของศาสนาเพราะแน่นอนมนุษย์เรามันต้องมีตอบโต้แต่การตอบโต้เนี่ยไม่เป็นการไปทำร้ายเขานะเป็นการเหมือนเป็นการอธิบายป้องกันสิทธิ์ของเรานะครับหรือจะเสียงดังกับเขาหน่อยจะชี้แจงแต่เสียงดังกูแหละเสียงดังแหละแต่ไม่เป็นการไปใส่ร้ายศาสนาบอกถ้าใส่ร้ายคืนเมื่อไหร่เราก็เป็นเหมือนเขานั่นแหละบาปเหมือนเขาคราวนี้นบีบอกว่าท่านอุซุนบอกว่าอันมุสตะบานีมากอแลสองคนที่ด่าทอกันเนี่ยบาปจะเกิดจากคนที่อะไรรู้ไหม
คนที่เริ่มสมมติด่ากันนี่นะไอ้คนนึงก็ด่าไปอีกคนนึงก็ด่ากลับไอ้คนด่ากลับเนี่ยไม่บาปเออไม่บาปแต่ไอ้คนที่เริ่มเนี่ยเป็นคนบาปบาปจะเริ่มอย่าจะเริ่มที่คนด่าก่อนเออแต่ถามว่ามนุษย์เรามันถ้าสอบัตได้มันดีแหละแต่บางทีมันเกินสอบัตเราก็เลยสวนกลับไปบ้างด่าสวนมันไปบ้างเออกูก็มีปากขอมาอัพเว้ยกูก็มีปากเหมือนกันเว้ยเออพอด่าสวนกลับไปเนี่ยศาสนาบอกว่าเฮ้ยคุณด่าโต้คุณด่าเข้าไปเนี่ยยังไม่บาปนะเพราะบาปมันจะไปอยู่ไอ้คนเริ่มฟาอะลาบาดีมินฮูมามาลัมตะตะดีมัซลูมจะยังอัลเลาะห์จะยังไม่คิดบาปกับคนที่ด่ากลับไปยกเว้นว่าไอ้คำเนี้ยหรือการกระทำเนี่ยมันจะไปอธรรมกับเขาโอ้โหมันไม่ได้ด่าเรามันด่าคือมันด่าไปที่ย้อนกับมะป๋าเขาด้วยโอ้โหอันนี้ย้อนไกลอันนี้ไม่ได้แล้วนี่กลายเป็นมัสรูมและเป็นการคนที่ถูกไปอาธรรมเขาคืนนะหรือต่อยเขาเลยไม่ด่าเขาเลยนะเขาด่าเรามาเพื่อเราสวนเปี้ยงเขาไปทำร้ายร่างกายก็เราก็กลายเป็นคนที่อาธรรมเขาเลวเห็นไหมเออนั้นศาสนาเนี่ยมีกฎมีเกณฑ์อยู่ในการโต้ตอบนะครับอัลลอฮ์บอกว่าหากเปิดเผยความดีใช่ไหมดูนิดนึงหากเปิดเผยความดีหากเปิดเผยความดีเอาตุฟูอันซูจากอะไรนะจากความเลวใดๆก็แล้วแต่ตรงนี้อธิบายว่าหากพวกเจ้าเปิดเผยความดีหรือปกปิดมันไว้หรืออภัยให้แก่ผู้ที่ทำไม่ดีแก่พวกเจ้าดังกล่าวนั้นจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์โดยพระองค์จะตอบแทนผลบุญให้แก่พวกเจ้านะเพราะส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของอัลลอฮ์คือพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยนะเออแล้วอัลลอฮ์จึงบอกว่าแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษและทรงเดชานุภาพเสมอด้วยเหตุนี้เองจึงมีรายงานว่าแท้จริงมาลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์มาลาอิกะห์มีหน้าที่หลากหลายนะหนึ่งในมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่หนึ่งก็คือทำหน้าที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์จะกล่าวแสดงความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ว่าซุบฮานะกะอะลาฮิลมิกะบาดะอิลมิกพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ต่อการขันติของพระองค์นะภาษานะต่อการอดเนี่ยเขาใช้ภาษาสวยขันติก็คืออดทนนั่นแหละหลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงทราบดีนะซุบฮานะกะอะลาอัฟวิกะบาดะกุดรติกนี่ก็ความนี่คำมะลิกะกล่าวสรรเสริญอัลเลาะห์นะพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ต่อการอภัยโทษของพระองค์ต่อการอภัยโทษของพระองค์และหลังจากพระองค์ทรงสามารถถามว่าอัลลอฮ์จะลงโทษใครได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่อัลลอฮ์ให้อภัยไงสำหรับบ่าวของพระองค์ที่ยังมีเวลาในการกลับเนื้อกลับตัวนะอ่ะหะดีษสุดท้ายนะครับจากอันนี้นะเดี๋ยวเราจะอ่านใหม่นะมีอยู่3อย่างพี่น้องครับใครทำได้นะอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา1มานะกอซอมาลุนมินซอดากอตินการบริจาคทานมิได้ทำให้ทรัพย์ลดลงแต่อย่างใดอันนี้แหละที่บรรดาโตครัวชอบยกกันเนี่ยเวลาขอรับบริจาคมานะกอซอดากอตินมินมาลินเนี่ยนะการบริจาคไม่ทำให้ทรัพย์พร่องลงอัลลอฮ์จะให้มันเพิ่มขึ้นและหลายๆอย่างฉันเจอกับตัวเนี่ยพี่น้องนะคือต้องบริสุทธิ์ใจจริงๆนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวบริจาคปั๊บหวังคือทำเลยด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยคือคิดแล้วมันจะไม่มีลู่ทางในการที่จะได้มาแต่อยู่ดีมันก็มีขึ้นมาเอองงมากเลยนะบริจาคไปลับนะบริจาคไปลับๆวันนี้เรารู้แล้วไม่มีรายได้ไอ้เงี้ยเรารู้เรามีรายได้เนี่ยมาสอนหนังสือเนี่ยมีไปบรรยายเนี่ยมีวันนี้วันหยุดฉันไม่มีรายได้อยู่ดีก็มีคนโทรมาถามคำถามนะแล้วก็ปกติคนมาถามคำถามพอโทรเสร็จมาไอ้บัญชีมันกระเด้งสตังค์มันเด้งแกโอนสตังค์ให้ด้วยหรอเออเฮ้ยมาได้ยังไงเนี่ยไม่ได้เอ่ยอะไรสักคำนึงอะไรเลยอยู่ดีแค่อยากให้เขาบอกอยากจะให้อาจารย์เออเป็นสตอกเห็นว่าลูกไม่สบายเออเราก็บอกว่า
เราบอกกับอัลลอฮ์นะเราไม่ได้บอกกับคนนะเราบอกกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะส่งคนเนี่ยมาเนี่ยลองทําดูพี่น้องทําแบบไม่ต้องเยอะหรอกครับแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราว่ามันมีริสกีเข้ามาแบบที่เราแบบมันมายังไงมางงๆนะวันก่อนภรรยาฉันพิมพ์บอกไม่มีไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างอัลลอฮ์กําหนดมาจะมีลูกอีกคนใช่มั้ยจะท้องเนี่ยก็มีเจ้านายของคนหนึ่งเขาให้ของเด็กมาแล้วก็โทรมาหาฉันบอกว่าเนี่ยมีเด็กคนไหนที่เป็นเด็กอ่อนๆมากอะไรบ้างฉันก็บอกก็นี่ไงภรรยาฉันเนี่ยกำลังจะมีคนนึงก็ไปได้รถมาอันหนึ่งพอเขาเจอเท่านั้นแหละเขากล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ไม่หยุดเลยเพราะรถเข็นนั้นน่ะเป็นรถที่ไว้ใส่เด็กสองคนพอดีพุทธทุกอย่างอัลลอฮ์จัดไว้ให้หมดเลยและรถใส่เด็กสองคนเนี่ยไม่ถูกๆนะนี่เอ้ยแพงเป็นของดีเลยเอาเราเตรียมไว้ให้แล้วไม่ได้ขอไม่ได้อะไรเลยโทรมาหาแล้วก็ไม่ได้นัดกันด้วยว่าจะเอาอะไรกลับมาเปิดที่บ้านเพิ่งเห็นว่าเนี่ยเอาเราเตรียมไว้ให้หมดเลยนั้นคนทำงานศาสนาเนี่ยมันไม่รวยหรอกครับแต่ว่ามันมีอะไรมันมีริสกีที่มาเรื่อยๆที่อัลลอฮ์จะเขาเรียกว่าดูแลคนทำงานศาสนาขออย่างเดียวขอให้เราทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆบริสุทธิ์ใจจริงๆนะแล้วก็พวกเราด้วยนะครับขอให้เราบริสุทธิ์ใจก่อนอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งพวกเราอย่างแน่นอนนะทั้งหมดเนี่ยมันมีแบบนี้ฮัจญะห์ดีมากเลยคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยมีคำว่าอัรรอซากอัรรอซากเนี่ยแปลว่าผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพอัลวะฮาบคดีนไหมอับดุลวะฮาบเนี่ยวะฮาบแปลว่าผู้ทรงให้เขาบอกว่าริสกีเนี่ยมันจะมีเรื่องความพยายามเข้ามาแต่การที่เราได้ของบางอย่างที่เราไม่ได้พยายามเนี่ยก็คือการคาเดฮิบะคือการให้จากอัลลอฮ์เช่นเรากลับมาบ้านมีข้าวหมกมาแขวนไว้หน้าบ้านเพื่อนบ้านเอามาให้ถามว่าเราขนขวายไหมไม่ได้ขนขวายเลยไม่ได้โทรไปบอกว่ามึงเอาให้กูนะกูเอาไปซื้อเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไอ้แบบเนี้ยเกิดขึ้นในชีวิตเรามีเป็นการให้จากอัลลอฮ์ส่วนริสกีมันจะเกิดจากการที่เราไปแสวงหาแต่ทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นริสกีทั้งหมดนั่นแหละทำไมอ่ะเพราะก็มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่วิธีให้ต่างกันวิธีให้ประเภทแรกคือวิธีที่เราต้องบวกกับการขนขวายขนหาอ่ะรู้แล้วฮัจญะห์บีมาเนี่ยวันนี้ทำขมกฮัจญะห์ล็อกไว้ฉันหน่อยนะสองกองนะอย่างเงี้ยฉันขนขวายแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมาถึงมาแขวนหน้าบ้านเลยอย่างนี้เขาเรียกอาการให้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้แบบนี้มันไม่ได้มีเยอะหรอกครับใช่ไหมถูกป่ะมีทุกวันไหมอย่างเงี้ยอยู่ดีมีคนโอนตังค์มาให้ทุกวันเลยมีหรอกนานๆทีส่วนใหญ่ที่เราได้มาจากการอะไรแสวงหาไปทำมาอาชีพมันก็จะมีนะคนที่ได้แบบเนี้ยและอีกอันหนึ่งที่เราได้โดยที่ไม่ต้องแสวงหาอะไรมรดกตัวแสวงหาไหมพอมะตายก็รวยขึ้นมาเลยใช่ไหมพอยอดตายก็รวยเลยมันมีหลายมีการให้หลายอย่างในรูปแบบจึงมีการแยกแต่ริสกีมีนัลลอฮ์คือทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่จะให้ในรูปแบบไหนรูปแบบขนขวายรูปแบบที่ฮิบะรูปแบบซอดาเกาะจากคนอื่นคือฮิบะก็หมายถึงการให้มาจากที่เราไม่ต้องขนขวายเลยซะกาตอย่างเงี้ยมาเดินมาถึงอ้าวดูแล้วอ้าวให้ไปนะแต่ไอการที่เราไปเจาะจงไปขอเนี่ยศาสนาก็เลยไม่สนับสนุนจนกว่าเราจะอะไรนะจะแย่จริงๆศาสนาให้ขอได้แต่ต้องแย่จริงๆคือหมดหนทางแล้วอะไรแล้วเนี่ยถึงจะเอ่ยปากขอแต่ให้เราแสวงหาริสกีโดยการใช้ยานเหงื่อแรงงานในการแลกสตังค์อย่างเงี้ยฉันก็มีการสอนหนังสือทำนู่นทำนี่ขนขวายแล้วก็มีริสกีเข้ามาแต่ทั้งหมดเป็นซอดาเกาะหมดนะของฉันไม่เป็นการจ้างเพราะไม่มีการให้อัตราไม่มีมีคนมาถามอาจารย์คิดเท่าไหร่ไม่มีครับแล้วแต่ให้เลยไม่ให้ก็ได้แต่อาจจะนานๆทีนะมา อ๋อเดี๋ยวไว้ก่อน คือฉันบอกแบบนี้เวลาเราจะใช้งานใครเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขามีต้นทุนไหมเช่นสมมติฉันไปบรรยายงานแรกเลยเนี่ยป้าฉันให้ไปบรรยายก็เดินข้ามบ้านไปบรรยายต้องลงทุนขับน้ำมงน้ำมันไม่มีป้าก็ยัดใส่ซองมาฉันก็บอกไม่เอาป้าเพราะว่ามันไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยฉันไม่ให้ความรู้ดีใจให้ป้าให้โอกาสป
าก็จะเก็บซองอีกซองหนึ่งกับโต้คุยคนหนึ่งโต้คุยคนหนึ่งเข้ามาจากบางบัวทองบอกป้าเอาซองฉันให้เขาไปด้วยเพราะอะไรล่ะเขามาไกลเอออย่างเงี้ยต้องเห็นใจเขาไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้มาอยู่แถวนี้ฉันก็เลยบอกว่าเวลาเราจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ดูถึงเขาเรียกอะไรนะถึง เวลาที่เขาเสียสละมาอันที่สองระยะทางด้วยแต่ถ้าเป็นเวลาที่เขาว่างอยู่แล้วขอวานกันผมว่าไม่มีใครไม่มีน้ำใจหรอกมีน้ำใจกันอยู่แล้วเนี่ยมากันอยู่แล้วเอ้ายกโต๊ะให้หน่อย20ใครจะไปคิดตังค์ก็มากันอยู่แล้วใช่ไหมเออมันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอ่ะนบีบอกว่าบริจาคนะถ้าบริจาคเนี่ยทรัพย์จะไม่พองลองทำดูพี่น้องนะวะลาซาดัลลอฮุอับดันบิอัฟวินอิลลาอิซันให้อภัยสิรู้จักให้อภัยคนอัลลอฮ์จะให้เขามีเกียรติยิ่งให้อภัยอัลลอฮ์จะยกเกียรติเราคนจะเขาเรียกอะไรนะให้เกียรติเราอ่ะผมไม่รู้จะแปลอะไรคนก็จะแบบเห็นเราอ่ะนะอยู่ในเห็นเราเป็นคนสำคัญคนนึงมีเกียรติวะมันตะวาดะให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกเราให้สูงขึ้นนะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยกอย่าให้มนุษย์ยกถ้าให้มนุษย์ยกมันยกไม่นานเดี๋ยวมันเมื่อยมันก็ถีบเราลงใช่ไหมให้อัลลอฮ์ยกสิทำยังไงอ่ะอ่อนน้อมถ่อมตนนะพยายามไม่มีดีกีเยอะนะถ่อมตนอันนี้เตือนตัวเองได้ไหนที่บุตรเนี่ยเตือนตัวเองต้องพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนนะเอออ้าวนี่คือ3คุณลักษณะทำได้ง่ายมาก1บริจาคนะครับไม่ได้มีอัตตาบอกบริบาทนึงก็ได้20บาทก็ได้นะทำเป็นประจำอันต่อมาให้อภัยกับผู้คนทั้งหลายใครมาทำอะไรไม่ดีเราให้อภัยอันที่3อ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่อวดใหญ่อวดโตเบ่งนะครับนะนึกในใจเรามีตำแหน่งอันเดียวเลยติดตัวเราอับดุลลอฮ์เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ถ้าเราคิดเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราไม่กล้าใหญ่กับใครหรอกนะอ้าวบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับอ่านต่อนะ50 51 53 52อินนัลลซีนยักฟูรูนบิลลาฮิวะรุซูลิوَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ فُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد
อุลาอิกะซาฟะยุตีฮิมอูจูรอฮุมأُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ครับอายะที่150นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลซีนะยักฟูรูแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะและบรรดารอซูลของพระองค์เขาทำเป็นไงวะยูรีดูนะอัยยูฟัรริกูบัยนัลลอฮ์ฮิวารูซูลีและต้องการที่จะแยกระหว่างอัลลอฮ์ใบหน้าแปลว่าระหว่างอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แยกยังไงอ่ะแยกโดยพวกเขากล่าวว่าบอกว่าไงนุมีนุบีบาดินเราจะศรัทธาต่อรอซูลบางคนวะนักฟูรูบีบาดินและก็ปฏิเสธบางคนคนนี้เอาคนนี้ไม่เอาทั้งที่ก็เป็นอะไรเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่มีการเลือกนะเลือกคนนี้เอาคนนี้ไม่เอาแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมบอกได้ไหมคนนี้ไม่เอาไม่ได้ของเรานี่เขาเรียกว่าศรัทธาทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันจบก็คือตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดดังนั้นคนที่เป็นนาซอรอเป็นคริสต์เป็นยะฮูดพวกนี้ปฏิเสธใครอย่างแน่นอนมูฮัมมัดเราเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาปฏิเสธเขาไม่รับเมื่อไม่รับจึงอัลลอฮ์จึงเรียกว่าพวกนี้ก็คือพวกอะไรพวกปฏิเสธศรัทธาจะบอกพวกเราไม่ได้พวกเราอะไรล่ะไม่รับนบีเราแต่เราเนี่ยรับนบีเขาเราเนี่ยรับว่านบีอีซาหรือจะเรียกพระเยซูก็แล้วแต่ชื่อของเขานะนบีอีซาก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์เรารับนบีมูซาเป็นรอซูลนะทุกรอซูลที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานมีชื่อทั้งหมดเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยรองรับเนี่ยมีชื่อทั้งหมด25คนเดี๋ยวจะมีอีกนะที่ไม่อยู่ในคัมภีร์เนี่ยมีชื่ออีกแม้กระทั่งนบีคะดรนบีคิเดสเนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในไม่ได้มีชื่อถูกกล่าวไว้ในกุรอานแต่มีเรื่องของนบีคิเดสอยู่ในซูเราะห์กาฟีแล้วทำไมพวกเราไม่เอา25นบีมีนบีคิเดสด้วยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เอ่ยชื่อนบีคิเดสในกุรอานแต่มีบอกไว้ว่าคนเนี้ยชายคนเนี้ยบอกชื่อไม่ได้บอกชื่อบอกลักษณะและหะดีษนบีก็บอกคนเนี้ยชื่อนบีคิเดสเป็นนบีเห็นไหมเยอะลูกนบีนัวก็เป็นหลายคนหลายคนเป็นแต่ว่าไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในกุรอานนะครับอ่ะนั้น25ท่านเนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่ในกุรอานคราวนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่าพวกเนี้ยเขาจะเลือกถ้ารอซูลคนไหนสบอารมณ์เขาก็รับคนไหนไม่รับก็ไม่เอาไม่พอนะฆ่าด้วยไล่ฆ่าด้วยวะยูรีดูนะอัยยัตตะคิซูบัยนะซาลิกะซะบีลาและพวกเขาต้องการที่จะยึดเอาในระหว่างนั้นซึ่งทางใดทางหนึ่งนะคราวนี้ในตัฟซีรเนี่ยอธิบายแบบนี้ ขอมาอัพนะครับบอกว่าชาวยะฮูดเนี่ยศรัทธาต่อนบีของเขาก็คือนบีมูซาแต่เขาปฏิเสธใครด้วยรู้ไหมเขาปฏิเสธนบีอีซานะยะฮูดเนี่ยปฏิเสธนบีอีซาด้วยไม่ใช่แค่มูฮัมหมัดนะนบีอีซาด้วยเพราะไอ้ต้นโตของการที่ไปฆ่านบีอีซาที่จับไปเนี่ยที่จะจับไปเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเล่าไว้ยาวบึ้ดเลยครับเนี่ย
นะเป็นยังไงก็มาจากยะฮูดนี่แหละเป็นตัวเสี้ยมให้จัดการนบีอีสาเพราะศาสนายะฮูดีเนี่ยเขามาก่อนก็นบีมูซาเกิดก่อนใช่ไหมมาก่อนแล้วก็มาอีสาแล้วก็นบีมูฮัมหมัดไม่เอาอยู่แล้วยะฮูดไม่เอานบีมูฮัมหมัดต่อมานาซอรอนาซอรอเนี่ยเขาปฏิเสธคนเดียวเลยนาซอรอคนสุดท้ายก็คือนบีมูฮัมหมัดเพราะนาซอรอก็ยังยึดนบีมูซานบีอีสามันมีอยู่พวกหนึ่งในหนังสือบอกพวกซามีรอเรารู้จักไหมผมก็ไม่รู้จักนะพวกนี้ไม่ศรัทธาต่อนบีท่านใดเลยหลังจากยูชะที่เป็นสหายของนบีมูซานบียูชะใช่ไหมยูชะซักรียาอยู่ใน25ป่ะยูชะเนี่ยมีไหม อันนี้ไม่ได้เขียนไว้อ่ะต่อมาพวกมายูสเนี่ยพวกเขาเคยมีนบีส่งไปด้วยนะมายูสนบีชื่อว่าซารอดัชตูแม่ชื่อยากด้วยนะซารอดัชตูแต่แล้วเขาก็ปฏิเสธศรัทธาคือนบีมีเป็นแสนนะพี่น้องนะเยอะมากนะครับขึ้นอยู่ว่าจะถูกเขียนไว้ในคัมภีร์โบราณมากแค่ไหนเนี่ยเคยมีสมัยนบีเนี่ยนบีดาดิยานเคยได้ยินไหมนบีเรื่องนบีดาดิยานครั้งหนึ่งอุมัรสมัยท่านอุมัรแล้วนะไปพิชิตเมืองหนึ่งไปเจอเมืองเนี่ยมันมีวิหารอยู่อันหนึ่งเขาก็ไปถามว่าไอ้วิหารเนี่ยมันเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นที่พักศพถูกเก็บเอาไว้ในวิหารเป็นศพของคนดีมากเลยเออก็ถามคนที่มีความรู้ของพวกเขาอ่ะเขาก็บอกลักษณะ1 2 3 4อุมัรบอกท่านอุมัรบอกว่าน่าจะเป็นนบีท่านหนึ่งชื่อดานิยานดาเนียนเนี่ยน่าจะเป็นนบีเพราะลักษณะพูดมาตรงหมดเลยแล้วรู้ไหมคนเนี้ยไม่เน่าก็แน่นอนนบีไม่เน่านะเหมือนคนหลับดินไม่กินนอนอยู่ในวิหารเหมือนคนหลับเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะพวกเนี้ยแต่พอเวลาฝนไม่ตกเขาจะเอาออกมาแห่เวลาฝนไม่ตกปั๊บหามศพออกมาแห่ถ้าเป็นบ้านเราเหมือนนางแมวแล้วทันใดที่หามออกมาปั๊บพอไปทันใดฝนก็ตกเลยเอาล้อให้อีกอุมัรทำไงดีเออทำไงดีฮะไม่ได้อยู่ในกุรอานอันนี้เป็นตารีคที่เขียนเอาไว้ครั้งหนึ่งที่ท่านอุมัรไปพิชิตเมืองแล้วไปเจอศพคนหนึ่งชื่อดานิยานเชคซาอุดีเล่าให้ฟังอยู่ในคลิปมีเขาก็เลยบอกว่าให้ค่ำคืนเนี้ยไปขุดหลุมไว้เป็น10หลุมเลยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยต่างคนมืดปิดไฟดับไฟให้หมดเลยนะแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้ที่หลุมบางอันแล้วก็ให้ทุกคนกระจายไปแล้วก็เหมือนกับว่าทำหอหลอกอะแล้วไม่รู้ฝังหลุมไหนแล้วก็กบทบให้เกี้ยงเลยและทุกคนก็เก็บเป็นความลับหมดว่าศพมายัดเนี่ยอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นไอ้วิหารก็ถูกทำลายไปแล้วศพของนบีก็ถูกฝังเพื่อไม่ให้เอามาเป็นตะวัสซุนกับอัลลอฮ์ป้องกันเอาไว้นี่เรื่องของคือคนเนี่ยมันมีเหมือนกันในพวกสถานที่อะไรเงี้ยแต่มันไปติดอยู่ที่คนแล้วไงเอาศพนบีมาแห่แล้วก็ฝนตกแล้วฝนก็ตกจริงๆด้วยเลยให้ไปฝังเอาไปฝังแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนเลยก็ไปฝังโดยที่ไม่มีร่องรอยเลยนี่ก็เรื่องราวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับนบีชื่อนบีดานียานนะครับนบีดาเนียนนะนี่ตัวอย่างเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแต่เราเนี่ยถ้ามันอยู่ในอาซาติมันถือว่าอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ว่าอุมัรก็ไม่ได้บอกว่าเป็น 100% แต่ว่าโอกาสจะเป็นสูงมากเพราะว่าคุณลักษณะใช่หมดเลยนะอ้าวต่อมาจุดมุ่งหมายของพวกนี้ก็คือต้องการที่จะแยกคือเขาบอกเรานับถืออัลลอฮ์เหมือนกันแต่นับถืออัลลอฮ์ขอโทษนะนับถืออัลลอฮ์ภาษาอะไรอ่ะคุณปฏิเสธนบีของอัลลอฮ์เห็นไหมสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธคราวนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่าอุลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนะฮักกออัลลอฮ์บอกชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแท้จริงเลย
วะตะดานาลิลกาฟิรีนอาซาบันมูฮีนาและเราก็ได้เตรียมการลงโทษเอาไว้อย่างอัปยศแก่ที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายสรุปว่าพวกชาวกัมพีเนี่ยตกนรกไหมน่ะรอดไหมไม่รอดก็ปฏิเสธนบีมูฮัมมัดของเรานะไม่รอดเหมือนกันนะจะเป็นศาสนาไหนนะในที่มีอัลลอฮ์นับถืออัลลอฮ์เหมือนเราเนี่ยแต่ว่าถ้าปฏิเสธรอซูลก็ถือว่าเป็นกาเฟตเหมือนกันนะครับ ต่อมา52อัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะลดีนาอามานูบิลลาวะรอซวะรุซูลิฮีและก็ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์วะลัมยูฟัรริกูบัยนาอะฮาดิมินฮุมโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้แยกระหว่างบรรดานบีของพวกเขาเลยไม่รู้ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนจะเป็นยิวเป็นยะฮูดเป็นเชื้ออาหรับเป็นเชื้อไหนถ้าอัลลอฮ์แต่งตั้งมารับหมดศรัทธาต่ออัลลอฮ์อุลัยกะซาฟะนุตีฮิมอูจูรอฮุมวะกานัลลอฮุกอฟูรอรฮีมาชนเหล่านี้แหละคือชนที่อัลลอฮ์จะประทานรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เขาและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตานะมีหะดีษบทนึงนะครับพูดถึงบรรดารอซูลเนี่ยอัลอัมบิยาอิควาตุลลิอัลและอุมมะฮาตุฮุมชัตตานบีทุกคนเนี่ยนะทุกท่านเนี่ยเสมือนกับพี่น้องต่างบรรดารู้จักไหมพี่น้องต่างบรรดาพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ก็คือเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยแหละแต่แค่ต่างกันแค่คนละแม่เองแต่ตระกูลเป็นไงตระกูลเดียวกันคือคนจะนับนามสกุลเนี่ยเขานับที่ใครอ่ะนับที่พ่อไม่ได้นับที่แม่นะสกุลเนี่ยมันสืบกันที่พ่อไม่ได้นับทางมารดานะครับนั้นเวลาเขาเรียกอาหรับเขาจะเรียกบินเนี่ยบินเนี่ยหมายถึงพ่อนั้นจะกี่แม่ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นลูกพ่อเดียวกันเนี่ยก็คืออะไรพี่น้องทั้งนั้นแหละแค่ต่างแค่แม่เท่านั้นแต่ก็ถือว่าสกุลอยู่ในสกุลเดียวกันมันจะเป็นใกล้ชิดกว่าพี่น้องคนละพ่อคนละพ่อนี่ถือว่าคนละเหล่านะถ้าแม่เดียวกันนะคนละพ่อนี่ถือว่าคนละเหล่าแต่ถ้าพ่อเดียวกันคนละแม่อันนี้เหล่าเดียวกันงงไหมมันต่างกันนะนบีผกทั้งหมดตั้งแต่ที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาเนี่ยเป็นเหมือนกับพี่น้องต่างแม่เท่านั้นเลยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแค่ต่างมารดานะอ่ะอันนี้คือในหะดีษบอกไว้เดี๋ยวอ่านต่อนะครับ53 54 ไหวไหมไหวนะอัลฮัมดุลิลลาห์พออ่านได้ครึ่งนึงหอบ ไหวตอนนี้ไหวเอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญิมยัสอาลูกะอะห์ลุลกิตาบิอัน ตุนัซزل عليهم كتابا من السماء يسألونك يسألوك عليهم كتابا من السماء กี่ดูไปยัสอาลูกาไปยัสอาลูนะยัสอาลูกานะครับเพราะว่าในกุรอานจะขึ้นยัสอาลูเยอะนะยัสอาลูเนี่ยเยอะแต่นี่ยัสอาลูกาเอาใหม่นะยัสอาลูกาอะห์ลุลกิตาบิอันตุนัซซิลอะลัยฮิมกิตาบัมมินัสสะมาหมดลมก่อนตรงสามานี่แหละเดี๋ยวฉันเอาสั้นๆให้อีกรอบหนึ่งนะยัสอาลูกะอะห์ลุลกิตาบยัสอาลูกะอะห์ลุลกิตาบอันตุนัซซิลอะลัยฮิมกิตาบัมมินัสสะมาอันตุนัซซิลอะลัยฮิมกิตา
ดาลิกนะฟะกอดซาลูมูซาอักบะรมินซาลิกฟะกอดซาลูมูซาอักบะรมินซาลิกซาลูมูซาซาลูมูซาอักบะรออักบะรอนะอีกรอบหนึ่งฟะกอดเนี่ยตัวอย่าลืมก้นก่อนละฟะกอดซาอัลเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้แล้วเนี่ยซาอัลูฟะกอดซาอัลูมูซาอักบะรมินซาลิกฟะกอดซาอัลูมูซาอักบะรมินอยากจะไปต่อนะใจเย็นรอนิดนึงฟากอลูอารินัลลอฮะจะรอตันฟะอะคอซัตฮุมุสซออิกอตุบิซุลมิฮิมฟากอลูกอลูกินหน่วงไหมหน่วงนะโอเคฟะกอลูอารินัลลอฮะจะรอตันฟะอะคอซัตฮุมุสซออิกอตุบิซุลมิฮิมฟะกอลูอารินัลลอฮะจะรอตันฟะอะคอซัตฮุมุสซออิกอตุบิซุลมิฮิมซุมมัตตะคอซุลอิจลมิมบะอ์ดิมาจาอ์ตฮุมุลบัยนาตไอ้รอบหนึ่งนะซุมมัตตะคอซุลอิจลามิมบะอ์ดิมาจาอ์ตฮุมุลบัยนาตซุมมัตตะคอซุลอิจลามิมบะอ์ดิมาจาفعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ตากีฮิมนะอยู่ตรงนี้นะวะรอฟะนาฟาวกอฮุมุตตูรบิมีซากีฮิมวะรอฟะนาฟาวกอฮุมุตตูรบิมีซากีฮิมวะกุลนาลาฮุมุดคูลุลบาบะสุดجدا وقلنا لهم وقلنا لهم ادخلوا
วะกุลนาละฮุมลาตะดูฟิสซะบตวะกุลนาละฮุมลาตะดูฟิสซะบตามาอยู่ข้างหลังนะทีซับแล้วก็มีตัวตานิดนึงจ้ะว่าอาคดนาว่าอาคดนามินหุมมีสะกอนกอลีซอว่าอาคดนามินหุมมีสะกอนกอลีซออ่ะนะครับมาดูความหมายนะมาดูความหมายกันอ่ะทีละคำนะยัสอาลุกะอะลุลกิตาบและบรรดาชาวคัมภีร์นะหมายถึงคัมภีร์ไหนเนี่ยคัมภีร์ที่อยู่ในสมัยท่านนบีละกำลังพูดถึงชาวคัมภีร์ที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ย คือมันจะมีเรื่องที่อัลลอฮ์เล่าถึงชาวคัมภีร์ในสมัยนบีมูซาแล้วอัลลอฮ์ก็ได้บอกถึงชาวคัมภีร์ที่อยู่ในยุคของสมัยท่านนบีมูฮัมมัดแต่แน่นอนเวลาที่จะเล่าความเนี่ยก็เท้าความไปถึงก็เป็นการบอกถึงอุบายต่างๆความเล่ห์เหลี่ยมของยะฮูดที่เคยทำกับใครทำกับนบีของพวกเขามาแล้วจึงไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงมีการวางเล่ห์เหลี่ยมกับนบีมูฮัมมัดของเราขนาดนบีของพวกเขาเนี่ยเป็นยะฮูดเหมือนเขาเป็นบรรดาอิสรออีลเหมือนกันเนี่ยยังออกลูกดื้อเลยยังขัดแย้งยังเถียงยังนู่นยังนี่เลยและนับภาษาอะไรกับนบีมูฮัมมัดที่เป็นคนอาหรับซึ่งพวกเขาเนี่ยเดิมเนี่ยยะฮูดเนี่ยก็ไม่ใช่คนอาหรับนะยะฮูดกับอาหรับเนี่ยไม่ใช่คนเชื้อชาติเดียวกันนะคนละเชื้อชาติกันแต่อพยพมาอยู่ที่อาหรับเมื่ออพยพมาอยู่อาหรับก็เลยพูดภาษาอาหรับแล้วก็ตั้งชื่อตระกูลตัวเองเป็นชื่ออาหรับแต่ยังมีความเป็นเชื้อสายยะฮูดอยู่แต่มันมีการทำลายกรอบไปนิดนึงก็คือมันมีการแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งหนึ่งที่จะเขาเรียกว่าทำให้คนที่มันต่างชนชาติกันเนี่ยอยู่กันได้แบบรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคืออะไรรู้ไหมคือการแต่งงานใช่ไหมล่ะมันคือการแต่งงานเนี่ยเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยประสานกันเนี่ยคือแต่งงานเพราะท่านนบีก็ใช้การแต่งงานนี่แหละในการประสานความเป็นศัตรูกันด้วยผมจำชื่อภรรยาท่านหนึ่งไม่ได้นะที่คอยบัตเนี่ยเคยไปแปลแล้วฉันชื่อไม่ค่อยจำไม่ค่อยเท่าไหร่ภรรยาท่านนบีท่านเนี่ยเป็นยะฮูดเลยเป็นยะฮูดเลยและนางก็ถูกยะฮูดที่เป็นผู้หญิงด้วยกันขว้างฝุ่นใส่หน้าเหมือนกับว่านางอาจจะเป็นตระกูลของนางหรือพ่อของนางพ่อแม่ของนางเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รบแพ้สู้นบีไม่ได้ก็เลยทำให้คนยะฮูดต้องกลายเป็นเฉลยในเมืองคอยบัตแต่นางเป็นคนดีนางก็ไม่ได้แบบพอนำนางมาเนี่ยนบีเห็นแล้วว่านางถูกดังแกนบีจึงเอาตัวเองเนี่ยยืนขวางป้องกันเลยยืนเอาตัวเองขวางเลยแล้วนางก็มาหลบแล้วหลังจากนั้นพอนางเห็นที่นบีแสดงความปกป้องนางนางจึงกล่าวชะฮาดะเมื่อนางกล่าวชะฮาดะเสร็จนบีก็ปล่อยให้เป็นอิสระและนบีก็นิกะห์กับผู้หญิงคนนี้เป็นยะฮูดเลยนะจำชื่อไม่ได้ดูดิแต่นบีป้องกันปกป้องเอาตัวรับเลยคือเครื่องมือการแต่งงานเป็นเครื่องมือที่ใช้กันมานานแล้วอยากที่จะเป็นฮึมอะไรนะฮึมๆกันเขาก็ส่งไปแต่งงานให้มาแต่งงานซะจะได้ดองกันนะสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละคราวนี้ยะฮูดเนี่ยเขาแต่งงานก็มาแต่งกับอาหรับผสมกันไปเหมือนกันแต่ความเป็นยะฮูดเขายังเข้มข้นเขาก็จะดูถูกคนอาหรับเ มื่อเป็นพวกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พวกทะเลทรายอยู่กับแพะอยู่กับแกะเขาเรียกงั้นจริงนะส่วนยะฮูดอาชีพหลักของเขาคืออยู่กับตลาดค้าขายและโดยเฉพาะค้าขายแบบนำเข้าเขาเพราะมีพรรคพวกอยู่ต่างประเทศนี่เขาก็ไปนำเข้ามา
คราวนี้ยัสอาลูยัสไม่ใช่ยัสอาลูยัสอาลูกะอะห์ลุลกิตาบอันตุนัซซิลอะลัยฮิมกิตาบัมมินัสซะมาบรรดาชาวคัมภีร์ขอร้องเจ้าก็ขอร้องต่อนบีมูฮัมหมัดให้นำคัมภีร์ฉบับหนึ่งจากฟากฟ้าลงมาแก่พวกเขาเอาลงมาทั้งฉบับเลยจำได้ไหมนบีมูซามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เอาที่ฉันเคยเล่าไปแล้วในกุรอานที่เอาคัมภีร์ลงมาที่เขาให้มาลาอิกะฮ์แบกออกมามีเกิดขึ้นมาแล้วนี่จะมาขอให้กับนบีมูฮัมหมัดให้เอาคัมภีร์ไม่เห็นเลยแบกลงมาเลยให้มาลาอิกะฮ์แบกลงมาอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟากอดะซะซะอาลูมูซาแท้จริงพวกเนี้ยพวกเขาเคยได้เคยขอร้องกับมูซาถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาแล้วมินซาลิกะฟากอลูอารินัลลอฮะจะรอตันคือขออะไรรู้ไหมขอให้พวกเขาเนี่ยได้เห็นอัลลอฮ์ขอให้เห็นกับตากับอัลลอฮ์เลยฉันจะเชื่อขอฉันขอเห็นพระเจ้าหน่อยพระเจ้าของที่มูซาขึ้นไปรับบัญญัติฉันขอเห็นด้วยนะเสร็จแล้วอัลลอฮ์ทำไงซออีกอตุอัลลอฮ์ส่งสายฟ้าฟาดลงมาพาเปี้ยงไปไงตายกันหมดเลยนะนี่เล่าไปแล้วในซูเราะห์บะเกาะเราะห์มีแล้วอ่านไปแล้วในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อันนี้เท้าความในกุรอานเนี่ยมาย้อนความนิดนึงซุมมัตตะคอซูอิจลามินบาดิมาจาอัตุมุนบายินาตเนื่องด้วยความอาธรรมของพวกเขาภายหลังจากนั้นเขาก็ได้ยึดเอาลูกวัวมาเป็นที่สักการะจำได้ไหมตอนที่นบีมูซาขึ้นไปรับบัญญัติ10ประการหายไปกี่วัน40วันไอ้พวกนี้ปั้นแล้วนะหลอมแล้วทำวัวขึ้นมาปั้นมากราบไหว้หลังจากหลักฐานอันชัดเจนมาแล้วว่าให้ทำการสักการะต่ออัลเลาะห์เพราะพึ่งรอดพ้นมาจากการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ที่ให้ข้ามทะเลมาแต่พอพ้นจากภัยไม่นานไอ้พวกนี้ทรยศอัลเลาะห์อีกแล้วเห็นมั้ยซุมมัตตะฮะซัยจะซุมมาอาฟาวนาอันซาลิกแล้วหลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็ให้อภัยนะแต่การให้อภัยนี่คือให้ฆ่ากันนะให้ฆ่ากันตายนะคือการทำชีริกในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการอภัยโดยการเตาบัตอย่างเดียวต้องมีต้องฆ่าตัวเองตายหรือให้คนอื่นฆ่าให้ตายวะอาไตนามูซาซุนตอนัมมูบีนาและเราก็ได้และเราก็ได้ประทานอำนาจชัดเจนให้แก่มูซาคือมุอ์จิซาต่างๆให้เห็นชัดเจนเลยว่านบีจริงๆนะเป็นนบีของอัลเลาะห์นะไม้เท้าเอ่ยอะไรเอ่ยปาฏิหาริย์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะช่วยเหลือมาต่างๆเนี่ยแต่พวกนี้ยังกล้าที่จะทรยศต่ออัลเลาะห์แล้วก็ทรยศต่อนบีของพวกเขาดังนั้นจะมาขอให้นบีมูฮัมหมัดขอต่ออัลเลาะห์ให้ประทานอะไรนะคัมภีร์ลงมาจากฟากฟ้ากับพวกเขาเนี่ยมันเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นแหละเพราะไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ได้ทําให้กับพวกเขาเห็นมาก่อนหน้านี้พวกเขาก็ยังทรยศต่ออัลเลาะห์เลยนะครับวะรอฟะนาฟาวกอฮุมุตตูรและเราก็ได้เคยยกภูเขาตูดขึ้นจากพวกเขายกขึ้นมาเหนือบีมีซากิฮิมเพื่อให้เป็นสัญญาณของพวกเขาแก่พวกเขาของพวกเขาฟากุนนาละหุมฟากุนนาละหุมุดะคูลูบาบะสุดยาเดาและก็เราก็ได้พวกเขานั้นเข้าไปในประตูนั้นโดยก้มศีรษะจำได้ไหมอัลเลาะห์ให้เข้าประตูเลยกล่าวว่าฮิตตอมันไปอ่านฮินตอแปลว่าขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้ตอตุนเนี่ยในกุรอานที่เล่าไว้ก่อนหน้าเนี้ยเข้าประตูเมืองด้วยความสำรวมขออภัยโทษไอ้พวกนี้ก็เล่นลิ้นเปลี่ยนจากหินฮิตตอเป็นหินตอแปลว่าข้าวสาลีให้ก้มหัวมันเอาตูดเข้ามันเอาตูดขยับเข้าเนี่ยมันกวนมันกวนกับอัลเลาะห์เหลือเกินแหละไอ้พวกเนี้ยนะเนี่ยเราเล่าให้ฟังวะกุนนาละหุมลาตะดูฟิซับแล้วจำได้ไหมไอ้พวกนี้เนี่ยแหละที่มาขอท่านเนี่ยให้วันนี้ให้เอาคัมภีร์มาให้เนี่ยไอ้พวกนี้วันเสาร์มันละเมิดอัลลอฮ์ให้จับปลาได้ใช่ไหมจับได้ทุกวันเนี่ยยกเว้นวันเสาร์หยุดจับเสาร์ปลาเยอะมันก็เลยไปดักรอบเอาไว้ต้อนให้เข้าไปในกับดักขุดหลุม
ให้เข้าไปในหลุมปิดกั้นเอาไว้พอถึงหมดวันเสาร์เสร็จปุ๊บก็มาจับแต่วันเสาร์นี่ไม่ได้จับไงแต่ต้อนเข้าไปแล้วแค่ค้างเอาไว้ก่อนก็แสดงว่าจับทุกวันนั่นแหละดักเอาไว้ก่อนกีบอกดักไว้ก่อนมันเล่นเล่กับอัลเลาะห์นะเลี่ยมกับอัลเลาะห์เห็นมั้ยและเราก็ได้เอาสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเขาว่าคอนามีซาฮุมมีซากอนมินฮุมมีซากอนกอรีซอนะก็เป็นการพูดถึงความดื้อดึงของชาวยิวในสมัยนบีมูซานะนั้นขนาดนบีที่เป็นเชื้อชาติเขาเองอ่ะเขายังดื้อขนาดนี้และนับภาษาอะไรกับนบีมูฮัมหมัดที่ไม่ใช่เชื้อชาติเขาเป็นคนอาหรับมันก็ต้องดื้อมากกว่าเห็นไหมมันก็ต้องดื้อมากกว่าขนาดพวกกันเองยังเอาเลยใช่ไหมดังนั้นอัลลอฮ์จึงเล่าถึงเล่เพดุบายของพวกยะฮูดที่เคยทำกับนบีมูซาและฉันบอกไปแล้วว่านบีมูซานบีอีซานบีมูฮัมหมัดนั้นต่างก็เป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเละแค่คนละต่างมารดานะดังนั้นไอ้ข้ออ้างที่พยายามบอกว่าเราเอานั่นมาสิเราจะศรัทธาเอาไอ้นี่มาสิเราจะศรัทธาเนี่ย จึงเป็นแค่เล่เพทุบายของยะฮูดเท่านั้นนะครับวันนี้สุขภาพฉันไม่ค่อยดีมีไอด้วยขอประมาณนี้แล้วกันนะเท่านี้ก่อนนะครับ ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวยังมีงานอีกนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของนบีอีซาใครพอจะรู้เรื่องนบีอีซาบ้างไหมที่ไหวถูกตึงเนี่ยใครเป็นคนถูกจึงเป็นทหารหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในคนที่อยู่ในนบีอีซาเป็นคนถูกตึงแน่นอนไม่ใช่นบีอีซานบีอีซาถูกยกไปแล้วใครเป็นคนถูกตึงเราเคยได้ยินว่าเป็นทหารใช่ไหมฉันก็ได้ยินว่าเป็นทหารจริงไม่ใช่เดี๋ยวไปเรียนเขาหน้าไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนั่นแหละเดี๋ยวมีเล่าละเอียดหมดเลยเป็นขั้นตอนต่างๆเลยแล้วพระนางมัตยัมอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนตรงเนี้ยเนี่ยวันนี้เราจะได้เรียนแบบละเอียดเลยว่านบีอีซาถูกยกขั้นตอนเป็นยังไงแล้วจะลงมาตอนไหนอย่างไรนะครับไว้คราวหน้าอินชาอัลเลาะห์นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู